ข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนับถอยหลังเลือกตั้ง62นับถอยหลังอีก13วันก่อนจะถึงวันเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานก่อนประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบโครงการขนาดใหญ่ฟื้นฟูคลองเปรมประชากรทั้งระบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบรัฐบาลตามปกติแล้วโดยในช่วงเช้านายยูซุฟบินอาลาวีบินอับดุลลารัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมานจะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่1/2562ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการขอความเห็นชอบโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำอาทิโครงการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรเห็นชอบแผนแม่บทการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรทั้งระบบโครงการฟื้นฟูบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกโครงการฟื้นฟูบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์และโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรซึ่งเน้นที่โครงการขุดคลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพรและในช่วงบ่ายนางสุจินตราทุไรเอกราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยจะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่อีกด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดบุคคลบ้านอดีตนางแบบแม็กซิมหลังโฆษณายาลดความอ้วนทำคนกินเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบไพรี 2562/9 ยาสวยสังหารปิดล้อมตรวจค้นจุดเป้าหมายภายในบ้านเลขที่ 778/71 ซอยพัฒนาการ44เพื่อตรวจสอบผู้ลักลอบผลิตยาลดความอ้วนซึ่งพบว่ามีการนำส่วนผสมของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทมาใช้เป็นส่วนผสมและพบว่ามีอดีตนางแบบมิดแม็กซิมเป็นพรีเซนเตอร์ในการขายสินค้าจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานยาดังกล่าวสืบเนื่องจากพบว่ามีผู้ประกอบการนำยาลดความอ้วนที่มีส่วนผสมของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2และ4ที่อยู่ภายใต้การสั่งซื้อจากแพทย์และเป็นยาที่ต้องควบคุมมาจำหน่ายสู่ท้องตลาดโดยมีอดีตดารานางแบบแม็กซิมซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ทำให้ประชาชนหลงเชื่อและซื้อมาบริโภคกระทั่งได้รับผลกระทบถึงขั้นส่งผลอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้ที่ผ่านมาภายใต้ยุทธการสวยสังหารเคยมีการจับกลุ่มยาดังกล่าวแล้วถึง3ครั้งโดยในครั้งแรกวันที่7ธันวาคม2561จับกลุ่มอดีตมิดแม็กซิมพร้อมยาลดความอ้วนจำนวน1และครั้งที่2จับกลุ่มอดีตมิดแม็กซิมพร้อมของกลางยาลดความอ้วนและครั้งที่3เมื่อวันที่17มกราคม2562ตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่2และ4ที่คอนโดหรูย่านรัชดาและจุดล่าสุดย่านพัฒนาการ44ซึ่งเป็นบ้านของนางสาววิไรรัตน์อุดทองอดีตดารานางแบบแม็กซิมรายพลคาดมติกนง20มีนาคมเอกชนคงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.75 ขณะนักวิเคราะห์แนะให้จับตาปรับคาดการตัวเลขเศรษฐกิจไทยนายพรายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.วันที่20มีนาคมนี้คาดว่าที่ประชุมจะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมคือร้อยละ 1.75 ต่อปีต่อไปเนื่องจากปัจจุบันเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายฝ่ายขณะเดียวกันภาพรวมเศรษฐกิจก็ดูไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังนั้นจึงเชื่อว่ามติของกนง.จะมติคงอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้คงนะน่าจะคงเหมือนเดิมอะเพราะว่ามันก็หนึ่งก็คือเงินบาทก็แข็งขึ้นเยอะสองก็เศรษฐกิจในภาพรวมดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ยิ่งปัจจัยภายนอกเพราะนั้นก็คงต้องยิ่งมีเหตุผลมากเลยที่จะต้องคงเดิมไว้ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ระบุว่าต้องจับตาการประชุมของกนง.วันที่20มีนาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะปรับคาดการตัวเลขเศรษฐกิจไทยด้วยจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ
นอข่าวโดยสำนักข่าว INN